ว่าขยับห้องนอนแล้วมาไปกันต่อเลยค่ะต่อไปเราจะพาไปดูห้องอื่นกันบ้างว่ามีห้องอะไรบ้างมีห้องอะไรเปิดแปลกหูนี่เป็นห้องน้องสาวของพี่ลาล่าค่ะตกแต่งสีเหลืองทั้งห้องเลยไม่ว่าจะเป็นผนังแล้วก็ผ้าปูที่นอนเรื่องไปหมดเลยโอ้ยจะไปตาน่ารักมากเลยค่ะนี่ดอกทานตะวันปกตินะคะน้องสาวของพี่ลาล่าจะอยู่ที่นี่ด้วยตลอดแต่พอพี่ลาล่าบอกว่าจะพาไปออกรายการเท่านั้นแหละค่ะนี่กับชัยภูมิไปแล้วเพราะว่ากลัวออกทีวีนี่เป็นห้องน้องสาวต่อไปต้องเป็นห้องนอนพี่ลาล่าแน่เข้าไปเลยดีกว่านี่ค่ะห้องนอนพี่ลาล่าโอ้โหบลูมากค่ะสีฟ้าหมดเลยเพราะว่าพี่ลาล่านะคะบอกพี่ลาล่าเป็นคนใจร้อนต้องเอาสีฟ้ามาช่วยดับอารมณ์ให้ใจเย็น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 ตรงนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาของเจ้าของห้องค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆในโครงการสะออนด้วยโอ้ตัวนี้เด็ดค่ะแฟนคลับทำให้พี่ลาล่านี่ตัวจริงเสียงจริงต้องมีดอกติดหัวหันบึ้ม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 และเอกลักษณ์สำคัญของพี่ลาล่าที่ขาดไม่ได้เลยนี่ดอกกุหลาบแดงปลูกไว้เพื่อเธอโอ้โหต้องใหญ่ขนาดนี้เท่านั้นนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพี่ลาล่าค่ะมีพกไว้อยู่ในห้องนะคะแล้วก็ดึงออกมาติดหัวเวลาจะออกไปข้างนอกได้ทันทีกลายเป็นเอกลักษณ์ของพี่ลาล่าไปเสียแล้วถ้าไปพาวุฒินะคะแค่บอกว่าอยากได้ดอกลาล่าเนี่ยค่ะคนขายจัดให้ทันทีใหญ่เท่านี้เลยค่ะและนี่คือตู้เสื้อผ้าของพี่ลาล่าค่ะสีสันฉูดฉาดครบทุกเฉดสีเลยนะคะอันนี้ข้างล่างนี้เป็นกางเกงมีทุกเฉดเช่นกันและตรงนี้เป็นชุดนอนค่ะพี่ลาล่าชอบสีฟ้ามากนี่อันนี้คือตัวเก๋งเลยตัวโปรดเลยพี่ลาล่าบอกว่าใส่เข้านอนจะได้เข้ากับสีห้องฟ้าไปหมดเลยนี่ก็อีกตู้นึงค่ะตู้นี้ก็แน่นเอียดเหมือนกันค่ะและที่เห็นว่าห้องเรียบร้อยอย่างนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่ามีอะไรก็เตะเข้าไปอยู่ในนี้หมดแล้วห้องเลยสะอาดเรียบร้อยขนาดนี้นี่ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องน้ำที่ลาล่านะคะเครื่องประทินโฉมเนี่ยเรียบรักสวยรักงามว้าเพราะว่าถ้าไม่สวยแซ่บเบอร์ไม่ยอมออกจากห้องค่ะตรงตามเพลงสวยแซ่บเบอร์มันต้องสวยแซ่บเบอร์มันต้องแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์สุดสุดได้เลยขึ้นมาแล้วขอจิ้มทุ่นปัดกิ่งไว้เป็นที่ระลึกแสดงการมาเยือนห้องที่ลาล่าเลยนะคะไปค่ะต้องบอกว่าโดยปกติลักษณ์สัญลักษณ์นะหรือว่าเป็นที่จดจำของคุณลูลูลาล่าเนี่ยคือต้องมีเนี่ยดอกไม้เนี่ยดอกกุหลาบใหญ่ๆหรือว่าโบใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนนี้มีอยู่เยอะไหมคะที่บ้านเก็บไว้ยังไงของอ้าเยอะถ้าไปที่พหุรีพหุรีพหุรัตพหุรัตพี่กบฮะแป๊บนึงครับอยู่นี่ครับผมลูกนุ๊กขอโทษแทนเพื่อนหนูเข้าต่อครับGo to ไปที่พาหูรัสแล้วก็จะซื้อ flower มาไว้มาคือแบบว่าก็จะบอกว่าไปซื้อหยิบดอกลาล่าให้หน่อยไปที่นั่นเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นดอกลาล่าก็จะหมาว่าเป็นช่อใหญ่เลยเพราะว่าบางทีถ้าพังเราก็เปลี่ยนดอกใหม่เปลี่ยนดอกใหม่ก็ไม่ต้องไปที่มาร์เก็ตบ่อยๆ3ชั่วโมงนะพอละพี่พอละอย่าทำลาล่านะอย่างลาล่าต้องตายด้วยน้ำมือตาก็แสดงว่ามีเยอะแต่ว่าก็เก็บไว้นะคะเห็นบอกมีเครื่องประทินผิวพวกอะไรอะเสริมทรงเสริมสวยด้วยมีเยอะมากเลยนะเยอะก็เยอะเยอะเขาเป็นคนรักสวยรักงามแต่ว่าเขาไม่ชอบอาบน้ำหรอกเขาก็มีประดับเขาเป็นคนรักสวยรักงามค่ะพี่กบแต่ว่าเขาไม่ชอบอาบน้ำเขาไปประดับประดาห้องน้ำไว้ให้คนอื่นว่าโอ้มีอะไรแบบนี้แหละค่ะเลิกใครจริงเหรอลาล่าเนี่ยรักสวยรักงามไอ้ที่เห็นในห้องน้ำเนี่ยเขาใช้ทุกอย่างคือใช้ทุกอย่างแหละแล้วสภาพก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคือมันน่าจะใช้เป็นอย่างไปไงพูดถึงห้องน้ำเมื่อกี้สังเกตในห้องน้ำกันหรือเปล่าอ้าวนิดนึงนิดนึงใช่ไหมคำถามของเราอยู่ที่ห้องน้ำนี่แหละครับคำถามคือลูลูกับออมอรู้หรือไม่ว่าที่บีบยาสีฟันของลาล่าคืออันไหนตะลึงไม่ใช่แล้วนี่น่ารักอ่ะเห็นไหมน่าเคยเห็นว่าเดี๋ยวต้องถามสำหรับคุณโอมอเนี่ยไม่รู้แน่ๆล่ะเพราะไม่เคยเห็นแต่คุณลูลูเคยไปละเคยเห็นค่ะเคยเห็นอันนี้เป็นยังไงคะ
ทีละอันอันนี้มันคงไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่มันใหญ่ไปมันน่าจะเป็นอันเนี้ยค่ะตอบไหมครับตอบอันนี้เลยค่ะตอบนะฮะไปดูกันนะครับว่าถูกหรือผิดครับเชิญค่ะสีฟันด้วยอะล่ะทะเลาะกับน้องประจําอยู่กับน้องสาวอย่างเงี้ยพอเวลายาวๆมาอย่างเงี้ยเขาจะชอบบีบตรงกลางแล้วหนูจะชอบรีดจากก้นขึ้นไปแบบว่าไม่ชอบใช้ของให้มันแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่กบบีบตรงกลางรู้สึกว่ามันไม่สวยพอใครเข้าไปห้องน้ํามันก็แบบเราใช้เองแล้วก็รู้สึกแล้วทําไมต้องมาตรงกลางตอนไหนอ่ะพี่หัวหน้าทําไมคะหนูบอกตรงๆนั้นหนูไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันมีที่เห็นกันหนูทําไงรู้มั้ยทําไงคะก็คือเวลาหนูมีกิ๊บมีอะไรเงี้ยเวลาเข้าน้ําหนูก็จะถอดกองไว้ใช่มั้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหนูก็จะเอาแปรงฟันน่ะไม่ใช่เอาจับอันเนี้ยมันเป็นหลอดก่อนแล้วก็รีดจากตูดเอาด้ามรีดขึ้นไปรีดแล้วค่อยม้วนแล้วก็เอากิ๊บอ่ะเหน็บเข้ากับร่องเหน็บความหมดปุ๊บแล้วก็ม้วนกิ๊บเหน็บไม่คิดว่ามันมีบ้านแขกรับเชิญนะคะตอบถูกค่ะแล้วไปถ้าสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ